สรุปผล Thailand League 2021 4 เมษายน 2564 ตารางคะแนนล่าสุดเช็คโปรแกรมสัปดาห์สุดท้ายสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่16ฤดูกาล 2020-21 นะครับในรอบไฟนอลในวันที่4เมษายน 2564 ที่สนาม MCC Hall The Mall บางกะปินะครับกรุงเทพมหานครเกมในนัดที่3ซึ่งมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับประเภททีมชายพิษณุโลก VC ชนะบริ้น VC 3-2 เซตด้วยคะแนน20-25 25-17 22-25 27-25และ15-11นครราชสีมาเดอะมอลล์ VC ชนะไดมอนด์ฟู้ด VC 3-0 เซตด้วยคะแนน25-20 25-16และ27-25ประเภททีมหญิงไดมอนด์ฟู้ด VC ชนะนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC 3-0 เซตด้วยคะแนน25-19 25-15และ25-11สุพรีมชลบุรีอีเทคชนะ 3BB นครนนท์ 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-18 25-18 และ 25-16 นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดนะครับประเภททีมชาย1นครราชสีมาเดอะมอลล์ VC มี9คะแนน2ไดมอนด์ฟู้ด VC มี6คะแนน3พิษณุโลก VC มี2คะแนน4บริ้น VC มี1คะแนนนะครับตารางคะแนนประเภททีมหญิง1ไดมอนด์ฟู้ด VC มี8คะแนน2นครราชสีมาเดอะมอลล์ VC มี6คะแนน3สุพรีมชลบุรีอีเทคมี4คะแนนและ4 3BB นครนนท์มี0คะแนนนะครับอันนี้ก็สรุปผลการแข่งขันและตารางคะแนนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์หน้ากันบ้าง นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายก็ทีมไหนที่มีคะแนนมากที่สุดก็จะคว้าแชมป์ Thailand League นะครับไดกินวอลเลย์บอล Thailand League 2020-21 ไปครองนะครับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปวันที่9เมษายน2564ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับประเภททีมชาย 9:00 น.ปริ้นพบ Diamond Food VC 12:00 น.พิษณุโลก VC พบนครราชสีมา The Mall VC ประเภททีมหญิง 15:00 น. 3BB นครนนท์พบ Diamond Food VC 18:00 น.สุพรีมชลบุรี E-Tech พบนครราชสีมา The Mall VC วันที่10เมษายน2564ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครประเภททีมชาย 9:00 น. Diamond Food VC พบพิษณุโลก VC ประเภททีมหญิง 12:00 น. Diamond Food VC พบสุพรีมชลบุรี E-Tech ประเภททีมชาย 15:00 น. นครราชสีมา The Mall VC พบปริ้นและประเภททีมหญิง 18:00 น. นครราชสีมา The Mall VC พบ 3BB นครนนท์นะครับและวันที่11เมษายน2564เป็นวันสุดท้ายนะครับประเภททีมชาย 9:00 น.ปริ้น VC พบพิษณุโลก VC ประเภททีมหญิง 12:00 น. 3BB นครนนท์พบสุพรีมชลบุรี E-Tech 15:00 น. นครราชสีมา The Mall VC พบ Diamond Food VC และคู่สุดท้ายประเภททีมชาย 18:00 น.นครราชสีมา The Mall VC พบ Diamond Food VC นะครับก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้ทางช่อง YouTube TVA Channel แล้วก็ SMM Sport นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ